วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามอันตรายจากการต่อและการติดเล็บปลอมพร้อมกับวิธีการในการป้องกันนอกเหนือจากนี้นะคะจะมาเปิดกลโกของบรรดาแชร์ลูกโซ่ที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันเลยกับขายตรงพร้อมทั้งจะมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการสร้างห้องสำหรับผู้ป่วยในเรือนจำจังหวัดนครปฐมที่แออัดหลังได้รับเงินบริจาค1ล้านบาทจากท่านเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือหมายเลขโทรศัพท์083-015-3333มีคนเดียวมานานอะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถ้าเกิดพูดถึงการติดเล็บปลอมและการต่อเล็บปลอมจะเห็นว่าหลายคนนิยมทำกันมากเพราะจะตกแต่งเล็บให้สวยงามตามใจอยากได้เลยนะคะอย่าลืมมีอันตรายแฝงเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการติดเชื้อแพ้สารเคมีที่ใช้รวมถึงเล็บจริงถูกทำลายอาจจะเปราะอาจจะหักได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมีข้อมูลมาฝากกันว่าการต่อการติดเล็บปลอมมีอันตรายอะไรบ้างที่แฝงมาแล้วจะมีวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายดังกล่าวได้อย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะความนิยมในการต่อหรือการติดเล็บปลอมมีมากขึ้นนะคะเราจึงได้เห็นความหลากหลายของรูปแบบและสีสันของเล็บแต่ภายใต้ความสวยงามที่เราเห็นก็อาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่หลายอย่างด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. อาการแพ้อันตรายจากเล็บปลอมที่พบได้บ่อยนั่นก็คือการแพ้สารเคมีที่ใช้ในการทำเล็บอย่างน้ำยาอะซิโตนซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ในการถอดเล็บอะคริลิกและเล็บเจลที่ผู้ทำเล็บเจลและเล็บอะคริลิกนั้นต้องแช่นิ้วมือในน้ำยาอะซิโตนอย่างน้อย10นาทีเพื่อให้เล็บปลอมอ่อนตัวลงและถอดออกได้ง่ายสำหรับสารเคมีในน้ำยาก็อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองเช่นผิวหนังบริเวณรอบๆเล็บบวมแดงและมีตุ่มหนองค่ะนอกจากนี้ผู้ที่ซื้อเล็บปลอมสำเร็จรูปมาติดเองก็อาจจะเกิดอาการแพ้จากการใช้กาวติดเล็บที่มีส่วนประกอบของเอทิลไซยาโนอะคริเลต
ที่เป็นสารซึ่งใช้ยึดเกาะชนิดแห้งเร็วที่ผสมในกาวสำหรับติดเล็บปลอมหรือกาวติดขนตาปลอมซึ่งก็อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังเยื่อบุตาทางเดินหายใจและอาจจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้โดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อสารเคมีและไอระเหย 2. เล็บอ่อนแอและเปราะบางนอกจากจะทำให้เกิดอาการแพ้การทำเล็บปลอมประเภทเจลและอะคริลิกช่างทำเล็บเขาต้องตะไบหน้าเล็บเพื่อให้ผิวเล็บขรุขระเล็กน้อยจึงจะช่วยให้สีทาเล็บและเล็บอะคริลิกยึดเกาะกับเล็บจริงได้ดีขึ้นรวมทั้งการแช่นิ้วมือในน้ำยาอะซิโตนเพื่อให้ถอดเล็บอะคริลิกหรือล้างสีเล็บออกได้ง่ายอาจทำให้ผิวแห้งเล็บฉีกเปราะบางและหักง่ายค่ะการทำเล็บบ่อยๆอาจทำให้เล็บของเราอ่อนแอได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะโดยปกติแล้วเล็บอะคริลิกและเล็บเจลมักจะอยู่ได้นานประมาณ 2-3 สัปดาห์ถ้าเกิดต้องการให้เล็บสวยงามเหมือนเดิมก็ต้องให้ช่างทำเล็บเติมสีบริเวณโคนเล็บการสัมผัสน้ำยาทาเล็บและสารเคมีในการทำเล็บจึงมีโอกาสทำให้เล็บเปราะบางและหักได้ง่ายขึ้น 3. รังสี UVการทำเล็บปลอมชนิดเล็บเจลต้องอบสีทาเล็บให้แห้งด้วยเครื่องอบเจลที่ใช้รังสี UV ถึงแม้รังสี UV จากเครื่องอบเล็บเจลจะมีความเข้มข้นของรังสีต่ำและไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังแต่การสัมผัสรังสี UV เป็นเวลานานก็อาจทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอเกิดจุดด่างดำและริ้วรอยขึ้นมาได้ค่ะ 4. การติดเชื้อการติดเชื้อที่เล็บเกิดขึ้นมาได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าช่างทำเล็บต่อเล็บอะคริลิกไม่แน่นหรือไม่แนบสนิทไปกับเล็บจริงก็อาจทำให้เกิดรอยต่อระหว่างเล็บอะคริลิกกับเล็บจริงได้ซึ่งอาจทำให้ความชื้นเข้าไปสะสมและเกิดเชื้อราที่เล็บได้ถ้าหากเล็บปลอมได้รับแรงกระแทกก็อาจทำให้เล็บจริงเคลื่อนออกจากเนื้อเยื่อใต้เล็บซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ทำเล็บที่ไม่สะอาดหรือการนำเล็บที่หลุดออกมาแล้วไปติดทับใหม่โดยไม่ทำความสะอาดก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งอาจจะเริ่มเติบโตระหว่างชั้นเล็บจนทำให้ผิวหนังอักเสบได้ค่ะในช่วงแรกของการติดเชื้ออาจไม่มีอาการแต่เมื่อติดเชื้อไประยะหนึ่งแล้วเล็บก็จะมีลักษณะหนาตัวขึ้นสีเล็บเปลี่ยนไปคันผิวหนังบริเวณเล็บและเล็บแยกตัวออกมาจากฐานเล็บถ้าหากสังเกตเห็นอาการติดเชื้อเราควรต้องถอดเล็บอะคริลิกออกค่ะจากนั้นก็ให้ล้างเล็บด้วยสบู่และน้ำควรหลีกเลี่ยงการทำเล็บจนกว่าจะหายดีเนื่องจากการทำเล็บขณะที่มีอาการติดเชื้อจะยิ่งทำให้เล็บเสียหายรุนแรงขึ้นหากอาการติดเชื้อไม่ดีขึ้นก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาคราวนี้มาดูการป้องกันอันตรายจากเล็บปลอมกันบ้างนะคะถ้าเกิดเราไปต่อเล็บปลอมที่ร้านควรจะเลือกร้านทำเล็บที่จดทะเบียนถูกต้องบริเวณร้านและอุปกรณ์ทำเล็บก็ควรต้องผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยเลือกช่างทำเล็บที่ผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตควรต้องบอกให้ช่างหลีกเลี่ยงการตัดแต่งบริเวณจมูกเล็บซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อถ้าหากว่าทำเล็บเจลควรจะเลือกร้านทำเล็บที่ใช้เครื่องอบเล็บที่ใช้แสง LED แทนเครื่องอบแสง UV และทาครีมกันแดดบริเวณมือก่อนทำเล็บเจลค่ะถ้าหากว่าเราไปซื้อเล็บปลอมสำเร็จรูปมาติดเองอันนี้ควรต้องเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือและใครที่ไวต่อสารเคมีในกาวติดเล็บควรต้องสวมผ้าปิดจมูกเมื่อทำเล็บด้วยจะได้ป้องกันการสูดดมสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองค่ะส่วนอันตรายจากเล็บปลอมจะมีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเล็บและผิวหนังโดยรอบซึ่งไม่ควรจะทำเล็บบ่อยเกินไปนะคะควรจะพักการทำเล็บเป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้เล็บอ่อนแอค่ะหลายคนคงจะยังไม่รู้ว่าเล็บสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของแต่ละคนได้นะคะเล็บที่มีสุขภาพดีก็คือเล็บที่มีสีออกชมพูจางๆและจากสีผิวของเนื้อข้างใต้เล็บพื้นผิวเล็บเรียบผิวหนังรอบเล็บมีความแข็งแรงไม่ถอยร่นและเล็บมีความหนาไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปค่ะถ้าหากว่าเล็บมีความแตกต่างไปนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็อาจจะเป็นเล็บที่ไม่ปกติและเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติในร่างกายเล็บที่ผิดปกติสาเหตุนะคะนั่นคืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อสารเคมีระคายเคืองการกระแทกมะเร็งหรือเกิดจากโรคทางกายอื่นๆซึ่งเราก็สามารถสังเกตลักษณะของเล็บได้ง่ายๆดังนี้ค่ะความหนาและความบางผิดปกติเล็บที่หนามากผิดปกตินั้นมีหลายโรคที่เป็นสาเหตุเช่นเชื้อราที่เล็บซึ่งนอกจากเล็บจะหนาขึ้นแล้วเล็บอาจจะมีสีเปลี่ยนแปลงร่วมด้วยโดยเป็นสีเหลืองหรือสีขาวสีดำผิวเล็บอาจจะมีความขรุขระร่วมด้วยค่ะ
นอกจากนี้โรคสะเก็ดเงินก็อาจจะมีเล็บหนาได้แต่ว่าต่างกับเชื้อราที่โรคสะเก็ดเงินมักจะมีอาการเล็บหนาหลายๆเล็บตรงข้ามกับโรคเชื้อราที่มักจะเป็นไม่กี่เล็บเล็บเว้าลงจนคล้ายกับรูปช้อนเล็บจะมีลักษณะขาวซีดอ่อนแบนบางและแอ่นคล้ายกับช้อนพบในโรคเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กเล็บที่มีพื้นผิวขรุขระผิวเล็บอาจจะเป็นหลุมเล็กๆถ้าเป็นหลายเล็บอาจจะบ่งบอกถึงโรคสะเก็ดเงินผิวหนังอักเสบรวมทั้งผมร่วงเป็นหย่อมๆและอาจพบได้ในเด็กบางคนโดยไม่มีสาเหตุค่ะเล็บเป็นร่องลึกตามแนวขวางเกิดขึ้นได้จากการเจริญเติบโตของเล็บถูกรบกวนจากอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยร้ายแรงเช่นการมีไข้สูงการผ่าตัดผิวหนังรอบเล็บบวมแดงมักจะเกิดกับผู้ที่สัมผัสน้ำบ่อยๆเช่นการทำงานบ้านช่างทำผมที่จะเกิดการระคายเคืองบริเวณเล็บได้ง่ายจากสารเคมีน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดบ้านทำให้ผิวหนังรอบเล็บหรือจมูกเล็บมีการเปื่อยยุ่ยบวมแดงลักษณะนี้ไม่ใช่เชื้อรานะคะต้นเหตุจริงๆก็คือการอักเสบของขนเล็บแต่ถ้าหากว่าเป็นต่อเนื่องนานๆในบางครั้งก็อาจจะเกิดการติดเชื้อราตามมาได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายก็อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังที่อ่อนแอนี้ทำให้ผิวหนังรอบเล็บบวมแดงปวดและมีหนองร่วมด้วยอาการบวมแดงมักจะเป็นมาไม่นานซึ่งต่างจากคนที่มีผิวหนังรอบเล็บบวมจากการระคายเคืองของสารเคมีซึ่งจะมีประวัติเป็นมานานกว่าค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวิธีที่จะทำให้เล็บของเราสวยและดูสุขภาพดีมีหลายวิธีนะคะหนึ่งในนั้นคือการกินอาหารให้ครบหลัก5หมู่เน้นเป็นพิเศษสำหรับวิตามิน B2 ค่ะที่จะมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นในอาหารประเภทตับสัตว์นมเนยถั่วผักใบเขียวปลาธัญพืชเมล็ดทานตะวันรวมถึงในฟักทองด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของแชร์ลูกโซ่ผลสืบเนื่องมาจาก Forex 3D สักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพจากคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นั่นเองคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทผู้เสียหายก็มีนับหมื่นรายด้วยกันนะคะนี่เป็นข่าวดังขึ้นมาหลังจากที่คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกพนักงานอัยการยื่นฟ้องพร้อมพวกรวมทั้งหมด19รายด้วยกันนอกเหนือจากนี้ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตประกันตัวด้วยดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกลโกงของมิจฉาชีพกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามักจะใช้วิธีการเชิญชวนให้คนลงทุนโดยเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงมากยากจะปฏิเสธได้อะค่ะเราลองมาดูกันในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าตกลงแล้วธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่มีความแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะธุรกิจลักษณะแชร์ลูกโซ่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากค่ะ
กลุ่มผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อมีมากกว่าหลายพันคนทั่วประเทศความเสียหายก็มีมากกว่าหลายพันล้านบาทพฤติการของคนร้ายจะใช้วิธีชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์รับจ่ายค่าบริการมีค่าสมัครสมาชิกจำนวน 90,000 บาทจะได้รับเงินปันผลเดือนละ 5,000 บาทตลอดชีพถ้าหากสมาชิกแนะนำบุคคลอื่นมาสมัครจะได้ค่าแนะนํา 25,000 บาทต่อคนถ้าเกิดแนะนํา2คนขึ้นไปจะได้เพิ่มอีก 7,500 บาทและพร้อมไปเที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยสุดท้ายก็จะล่อใจด้วยการจ่ายเงินปันผลให้แค่ 2-3 เดือนจากนั้นก็หายเงียบเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อพอความโลภเป็นที่ตั้งก็มีโอกาสล้มละลายได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็มีคนจำนวนมากที่กำลังหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเพราะฉะนั้นเลยเป็นโอกาสให้แก๊งมิจฉาชีพชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่โดยเสนอผลตอบแทนสูงจนยากที่ใครๆจะปฏิเสธได้ก็พบมากในหลายพื้นที่มีประชาชนจำนวนมากถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบที่คล้ายกับธุรกิจขายตรงเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงคนเตือนภัยเราจะมาเปิดเผยข้อมูลข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ว่าพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างเริ่มต้นจากธุรกิจขายตรงค่ะเขาจะเน้นการขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีการรับประกันคุณภาพลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมมีการคิดค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิกไม่สูงนักผลตอบแทนและตำแหน่งที่สมาชิกจะได้ขึ้นอยู่กับยอดขายในอัตราที่เป็นเหตุเป็นผลนอกจากนี้กว่าที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะประสบผลสำเร็จก็มักต้องใช้เวลาพอสมควรเช่นประมาณ 3-4 ปีและยังมีพันธสัญญาที่จะต้องช่วยสนับสนุนลูกทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างมั่นคงทั้งทีมค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรงล่ะก็มักจะเสนอในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยกับธุรกิจขายตรงเช่นค่าสมัครเป็นสมาชิกแพงโดยเน้นการหาสมาชิกใหม่มากกว่าการขายสินค้าสินค้าจะมีคุณภาพต่ำแล้วมักจะบังคับให้สมาชิกซื้อไว้เป็นจำนวนมากโดยไม่รับคืนสินค้าหรือไม่มีบริการหลังการขายในเรื่องผลตอบแทนและตำแหน่งก็มักจะบอกว่าจะได้ผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นๆและสามารถใช้เงินเพื่อซื้อตำแหน่งสูงๆในระบบสมาชิกได้วิธีป้องกันภัยจากแชร์ลูกโซ่มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกต้องศึกษาที่มาที่ไปให้ดีว่ารูปแบบการลงทุนเป็นอย่างไรมีการขออนุญาตทำธุรกิจขายตรงจริงหรือไม่เราสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหมายเลขโทรศัพท์1166หรือแม้จะมีการขออนุญาตก็ต้องดูว่าสินค้าที่ขายจริงนั้นตรงกับที่ขออนุญาตหรือไม่ข้อ2ไม่โลภไปกับผลตอบแทนสูงๆที่เขานำมาใช้จูงใจเราข้อ3อย่าไว้ใจหรือเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธต่อให้คนที่ชักชวนจะเป็นคนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ตามเพราะว่าทุกคนอาจถูกหลอกเหมือนกันข้อ4หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับกลุ่มธุรกิจที่ไม่แน่ใจเพราะคนเหล่านี้จะใช้จิตวิทยาหว่านล้อมจนยากที่จะปฏิเสธแม้จะเปลี่ยนใจภายหลังก็ยากที่จะถอนเงินลงทุนคืนและข้อสุดท้ายติดตามข่าวสารการโกงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้ทันมิจฉาชีพหรือนำไปเล่าต่อเพื่อเตือนภัยแก่คนที่เรารู้จักนอกจากนี้แชร์ลูกโซ่ก็มีจุดสังเกตสำคัญคือการมุ่งหาสมาชิกใหม่เพื่อนำเงินมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้สมาชิกเก่าและเน้นการเชิญชวนหรือบอกต่อกันไปเป็นวงกว้างแต่เนื่องจากเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนจริงเมื่อถึงจุดที่หมุนเงินไม่ทันจะเริ่มเห็นการจ่ายผลตอบแทนล่าช้าและไม่จ่ายผลตอบแทนในที่สุดค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งรูปแบบการหลอกลวงที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนั่นคือการชักชวนลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปต้องได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.เพื่อให้สามารถออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อาทิหุ้นหุ้นกู้หน่วยลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่างๆและโทเค็นดิจิทัลเป็นต้นขณะเดียวกันบริษัทที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายหรือผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนก็ต้องเป็นผู้ที่ก.ล.ต.อนุญาตหรือเห็นชอบด้วยเช่นกันดังนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังถ้าหากถูกชักชวนให้ลงทุนเพราะอาจได้รับความเสียหายหรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนรวมทั้งต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเกิดรู้ตัวหรือเห็นว่าคนใกล้ตัวถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ก็ขอให้แจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่หมายเลขโทรศัพท์1202เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือผู้เสียหายสามารถเข้ามาร้องทุกข์ต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้หรือแจ้งผ่านช่องทางสายด่วน1441ค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องเน้นย้ำกันเลยว่าอย่าไปเชื่อไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทที่ชักชวนให้เรานำเงินไปร่วมลงทุนโดยระบุว่าจะช่วยบริหารจัดการเงินของเราให้ได้อัตราผลตอบแทนได้เงินปันผลสูงๆเพราะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่จะได้กำไรมาโดยง่ายดังนั้นถ้าเกิดเห็นใครมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ทำการตรวจสอบโดยด่วนเลยนะคะคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปัจจัยหลักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0782147995ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์บัญชีเลขที่115-419-5505สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-699-9678 061-694-9635และ094-449-6463การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2ประสานพลังเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือหมายเลขโทรศัพท์083-015-3333หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ